สวัสดีเพื่อนชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในท่าเทรดฟอเร็กที่ผมใช้ทํากําไรประจำนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กําไรสูงมากซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเหมือนกับจังหวะ move นี้นะครับที่ราคามีการวิ่งขึ้นแบบนี้แต่ผมจะสอนให้ว่าเราสามารถที่จะทํากําไรช่วงจังหวะแบบเนี้ยได้ยังไงนะถ้าอยากรู้ว่าทํายังไงแนะนำว่าฟังคลิปให้จบมได้เลยว่า เรียกงานมาแล้วผมใช้ท่าเทรดนี้นะทำกำไรมาแล้วมหาศาลมากนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบโเกอร์เนะครับโบเกอร์ฟอร์เร็กระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มมใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจจััััััันน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 นทรรรรรรร์์ถถึงงงศุกช่่่วววโมมตอออเเเเเลยะะะคคคคคบบบ้้าาาาใใสขป็ กับรับกบ XM ลิก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o i ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ Forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างเรียบง่ายแลวคนรู้จักกันแล้วก็คือในเรื่องของ Breakout นะครับหรือ BO นั่นเองก็คือการที่ราคาเนี่ยทะลุแนวรับแนวต้านหลังจากที่มันลุดจากไซเวย์นะครับซึ่งบางคนบอกเฮ้ย Breakout รู้แล้วนะ อย่าเพิ่งเปิดคลิปนี้ทิ้งนะฮะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้ทำกำไรให้ผมมาเยอะแล้วแล้วมันเป็นคอนเซปที่เรียบง่ายมากและมันสามารถทำกำไรได้จริงๆนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับคอนเซปนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าบางทีเนี่ยเบรกเอานะมันไม่ใช่ไปทุกครั้งนะครับบางทีราคาเบรกเอาแล้วเป็นอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยจังหวะเบรกเอานะครับคือจังหวะที่ราคาทุนเราต้านขึ้นไปเสร็จแ,แล้วมันเป็นเฟกเอาลงมานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะแต่อธิบายก่อนว่าเบรกเอาคืออะไรนะครับเบรกเอาเนี่ยมันคือการทีีาา่่นะรราาคคเนนนยะัับม ปกติจะไซเวอยู่ในกรอบถูกไหมขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงแบบนี้พยายามจะขึ้นก็ไม่ได้พยายามจะลงก็ไม่ได้นะครับโดนขังอยู่ในกรอบนี่คือไซเวนะฮะที่เบรกเอาเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ราคาครับทำสิ่งที่เพื่อนทำไ,ได้ก็คือมันจะมีการวิ่งทะลุขึ้นไปแบบนี้นะครับทะลุโซนพวกแนวต้านวกนี้นขึ้นไปนั่นแหละครับคือแท่งเบรกเอามีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อได้แบบนี้นี่คือเบรกเอานะครับมันก็จะมีทั้งสองฝั่งครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขาขึ้นหรือในส่วนขของงงฝั่าลลก็ไดด้หมเย ก็จะเห็นว่าเดิมทีราคาต่ำโซนนี้ไม่ได้ถูกไหมต่ำไม่ได้ต่ำไม่ได้ต่ำไม่ได้ตไไดแต่พอทะลุไม่ได้ปุ๊บนั่แหละรครับคือจังหวะเบรกเอาลงมาบอกว่เฮ้ยมันง่ายขึ้นเหรอใช่ครับแต่จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่าเวลาเราเล่นนะทุกครั้งเลยครับเวลาเล่นเบรกเอานะราคาทุกขึ้นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันไม่ได้ไปจังหวะนี้ต่อทะลุลงมาปุ๊บมันไม่ได้มีจังหวะที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่เล่นท่าน,นี้จะมองว่ามันใช้ไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าเเราาต้้องงงงงดดูยัััไไไไนนนนะววะววว่่จจหหหหมล มันเล่นไม่ได้นะครับอ่ะก่อนอน่นเลยนะครับขออนุญาตเคลียกราฟนิดหนึ่งนะเบรกเอาล์นะครับปกติทั่วไปเลยนะถ้าเราจะมองว่ามันเล่นไม่ได้นะครับสิ่งแรกที่ต้องมาพิจารณาก่อนก็คือในเรื่องของการที่ราคาเนี่ยทะลุไปไกลาจากโซนมากหรือ,อยังอันนี้ข้อที่1น,นะครับราคาทะลุไปไกลาจากโซนมากหรือ,อยังหมายความว่าอะไรครับคือปกติเนี่ยเวลาราคามันไซเบรถูกไหมถ้ามันจะเบรกเอาท์คือมันต้องทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับแต่บางทีครับเมื่อราคาทู่ต้าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไปไกลมาก กลายยังไงกลายจากโซนที่มันทะลุออกมานะครับถ้ามันกลายมาแบบนี้อันนี้คือการมองบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยไม่ใช่ละมีโอกาสที่เขาจะกลับตัวได้สูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราไม่ควรทําคือมาเข้าบา่าตรงจุดนี้ไม่ควรทําแต่หลายคนจะเข้าพอเข้าเสร็จนะครับราคามันวิ่งกลับทันทีเขาก็เลยมองว่าเอ้ยเบรกเอาไม่ได้ผลก็เลยไม่เล่นนะครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่ควรทําคือเราควรรอให้ราคามันกลับมาลีเทสโซนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้มันทําแนวรับเพื่อที่เราเนี่ยครับผมจะได้หาจังหวะ บายจุดนี้ขึ้นตอบนี่เพราะนี่คือท่าเบสิกพื้นฐานของเบรกเอาท์นะครับมันขึ้นไปจุดหนึ่งมันจะไปต่อไม่ได้ต้องกลับลงมาทําแนวรับแล้วหาจังหวะบ,บายขึ้นตอบที่บางคนบอกเฮ้ย hey, มันกลับลงมาเสร็จปุ๊บเข้าบายเลยพอเข้าบายเสร็จราคาลงเลยถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะบางทีเนี่ยเราไม่ได้รอให้ราคามันคอนเฟิร์มทำแนวรับเราเห็นราคามาแตะแนวต้านปุ๊บเราบายเลยไม่รอคอนเฟิร์มแท่งเขียวซึ่งผิดนะครับอันนี้คือข้อที่1เราไม่ควรทําแบบนี้ น,นี่ก็คือหนึ่งในตัวอย่างผมพาย้อนกลับมาดูนะครับณนะจุดนี้บางคนนะจริงจุดที่เราควรเล่นคือเข้าบ่ายแท่งนี้นะครับสตอลลอตตรงนี้แล้วก็ TP 1ต่อ1ประมาณนี้เราจะเล่นสั้นๆได้นะครับราคามีโอกาสวิ่งขึ้นเราวิ่งลงต่อได้ทำไมถึงวิ่งขึ้นลงต่อได้จุดนี้สังเกตไหมครับเพราะอะไรเพราะมันขึ้นมาเยอะเกินแล้วจากจุดที่มันมีการทะลุแนวต้านขึ้นมาจุดนี้นะครับนี่คือจุดที่บางคนจะไปบ่ายจุดนี้ Stop l o ล s ออยู่นี่หรือไม่ก็อยู่นู่นซึ่งถามว่าสุดท้ายโดนไหมโดนหมดนะราะอไครับ เพราะราคามันไปไกลจากโซนมากเกินไปแล้วแบบนี้โอกาสที่จะเสียเนี่ยสูงมากนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับคือดูว่าราคาวิ่งขึ้นมาไกลมากแค่ไหนแล้วอันนี้คือบางคนจะงงๆว่ามันต่างอะไรจากข้อหนึ่งคืออย่างนี้ครับสิ่งที่ผมต้องการจะพูดเนี่ยก็คือว่าแบบนี้นะฮะสมมตินะเวลาราคาครับมันมีการวิ่งขึ้นมาจากแนวต้านถูกไหมอันนี้คือเบร a เอาท์นะครับถามว่าแล้วทำไมราคามันถึงไม่ขึ้นล่ะทำไมมันถึงวิ่งลงคําตอบคือเรามาดูจุดนี้ครับ เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นมาจากโซนข้างล่างเนี่ยต่อเนื่องหลายแท่งเกินไปหมายถึงไงเราดูแท่งที่มันเป็นสีเขียวนะหนึ่งสองสามมันขึ้นมาเยอะมากการที่เป็นอย่างเงี้ยบ่งบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะอาจจะไม่มีขึ้นต่อก็ได้นะครับเพราะฉนั้นถ้าเราจะเล่นเบรกเอาจริงแบบคนควรเล่นอย่างนี้สมมตินนะเราเห็นเฮ้ยมันคือแน,นวต้านเราดูซ้ายมือก่อนแนวต้านเบรกเอาขึ้นหรูอไหมทำไมพอเข้าบายปุ๊บมันลงเลยเพราะมันขึ้นมาจากฐานเนี่ยหลายแท่งเกินไป ไม่ขวรเล่นในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ครับเราดูตรงนี้อันนี้คือเบรกเอาลงมาขออนุญาตเอาตรงนี้มาใส่นิดหนึ่งนะนี่คือเบรกเอาลงมาเห็นไหมว่า,าม,มันลงต่อได้เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นแดงต่อเนื่องยาวมากนะครับอันนี้มันขึ้นไม่ได้เพราะมันเป็นเขียวขึ้นมาหลายแทงแ่งครับกราฟปกติครับมันจะเขียวเขียวแดงแดงต่อเนื่องกันไม่เกิน3าสี่แทง่งปกตินะทั่วไปแล้วนะครับอย่างนี้โอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแท่งแล้วเราเบรกเอาปุ๊บเรามาเข้าบายถามว่ากราฟมันจะขึ้นให้ไหมเนี่ มันคงไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องระวังด้วยนะครับเนาะถ้าจะเล่นได้อย่างเงี้ยทำไมมันถึงเล่นได้ล่ะก็ก่อนหน้านี้มันเป็นมันเป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วมันก็พยายามที่จะทะลุมามันก็จะลงต่อได้เลยเหมือนกันนะครับอย่างข้างบนนี้ทำไมมันถึงลงได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็เป็นสีเขียวมาก่อนมันก็เลยลงได้นะครับอย่างวจุดนี้เดี๋ยวผมพามาดูนะจุดที่มันจะไม่เวิร์กนะครับอย่างทรงโซนป๊บ๊บแป๊บแนวต้านนี้อย่างจุดนี้นะครับอันนี้ทำไมมันถึงชนะ เพราะว่าก่อนนน้านี้เป็นสีแดงขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากนะครับถ้าจังหวะที่มันจะไม่ชนะมันจะเป็นจังหวะขออนุญาตหาดนึงนะครับครับอย่างจังหวะนี้เรามาดูนะเราเห็นว่ามันไม่ขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขึ้นมาหลายแท่งแล้วนิดหนึ่งสองสามแท่งแล้วมัจจะมีกาสกลับตัวได้แต่ผมไม่ได้บอกว่าราคาต้องวิ่งสามแท่งแล้วกลับตัวตลอดนะไม่ใช่ครับแต่ต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่มันจะประมาณนี้แหละประมาณ3แท่งนะครับแล้วเมื่อจะมีการกลับตัวลงอะไรประมาณนี้3-4แท่งเพราะนั้นถ้าเรามาบายจุดนี้เลยเห็นไหมส นะครับอันนี้คือข้อที่2นะข้อที่3นะครับราคาเนี่ยเจออุปสรรคไหมข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคืออย่างจุดนี้ถามว่าทําไมราคามันขึ้นเห็นจุดนี้ไหมครับนี่คือจุดที่เป็นอุปสรรคของราคาก็คือไส้เทียนนะครับพอมันมาแตะปุ๊บมันลงเลยทําไมล่ะสังเกตด,ดูครับคือส่วนใหญ่จะเกิดจากไส้ไส้แบบนี้แหละการที่ราคามาแตะแล้วลงเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโซนนี้มันโดนปฏิเสธการขึ้นนะครับเราเห็นมากอุ้ยแท่งใหญ่มากแต่แท่งใหญ่แล้วก็ยังมาหยุดที่จุดนี้แสดงว่าจุดนี้ คือจุดสําคัญและราคามาแตะมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกรอบหนึ่งเพราะนั้นนี่คืออุปสรรคของราคานะครับถามอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเกิดขึ้นบ่อยนะครับอย่างจุดนี้เหมือนกันขออนุญ,ญาตเอาตรงนี้มาใส่นิดหนึ่งนะครับทำไมราคามันถึงไปไม่ได้เพราะว่ามันติดไส้พวกนี้นะครับถ้ามันจะไปได้คือราคามันต้องทะลุไส้พวกนี้ไปก่อนไอ้เจ้าแทงพวกนี้มันต้องปิดเหนือโซ่พวกนี้ขึ้นไปมันถึงจะขึ้นได้ อย่างตรงนี้เหมือนกันนะครับเราเห็นว่าราคาเบรกเอาลงมาเหมือนกันถูกไหมแต่ทาไมมันยังไปไม่ได้ล่ะมีการชะงักชะงักตรงนี้อยู่คําตอบก็คือว่ามันยังติดไส้พวกนี้อยู่เห็นไหมไส้พวกนี้สําคัญมากถ้ามันทะลุไปได้ปุ๊บมันก็ลงได้ยาวๆนะครับก็เหมือนกันนะครับจุดนี้อ่ะสังเกตดูนะทําไมราคามมนยังมาไม่ได้เพราะมันยังติดไส้พวกนี้อยู่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับปั๊บไส้พวกนี้นะครับจริงๆไส้นี้ก็สําคัญเหมือนกันนะจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคของราคาพอมันทะลุได้ปุ๊บนะครับ มาลงยาแต่ก่อนที่มันจะรู้ได้เห็นไหมเจ้าแท่งนี้นะครับขออนุญ,ญาตเอาตรงนี้มานึงเจ้าแทงเนี้ยโอ้โหแรงซื้อแรงขายแทบจะหมดแล้วเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าไม่โอเคควรเล่นประมาณจุดนี้เมื่อมันทะลุตรงนี้ได้นี่คือท่าเทรดที่ผมเล่นประจํานะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่งสมมุตินะเราดูข้างบนตรงนี้ราคามันทําอะไรอยู่ครับมันมีการไซเวย์อยู่ถูกไหมอยู่ในกรอบถ้าเกิดราคาะลุขึ้นแบบนี้ถามว่าเราบายได้ไหมคําตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับ เพราะมันยังติดไส้ตรงนี้อยู่ต้องรอให้มันทะลุขึ้นแบบนี้ก่อนเราถึงจะสามารถเข้าบายตรงนี้ได้นะครับเนาะประมาณนี้นี่คือคอนเซปต์การเทรดเบรกเอาที่ผมมาสอนให้บอกได้เลยว่าใช้งานได้ง่ายมากนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบตายการสอนแบบนี้ชอบสิ่งที่ผมให้ในคลิปนี้นะครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเป,ปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง นะครับแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายรอยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็ก์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปวดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ป ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเลาเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ถ้าบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้ไม่ชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนตะครับผมถึงประมาณหกสิเปท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลต์เขา8ปสิปอร์ซ็นซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ซึ่งราคาเนียถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นัสีที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ใทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ดีย i อดเอ็มเจอวตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7ดให้เก้นาะผมจะรู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรน,นั่นเองจะได้คุยกันง่ายน,นั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยน,นั่นเอง เนาะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอสเนี่ยตัวนื้หอหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะเมื่อก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแลวอ,อยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไม่อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นาาาเออคีีว่่ยูททร7,59บง บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบนึงนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเพตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเท่าเก่ากพวนพิมตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครัาบแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี right ่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนี้คือรีีีววิท่่่พเ้าาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอร์ตที่โตร้อเนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยคที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาาะของโค้หลยคคลิปปนน่าาจะะะรรมณ15%ับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเเเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องคงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิปโอนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้รมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปปรรรรรรระบบบกกกาาาาาาเเเเเททดดดีีีมมมมมมๆลลออัวว่่่ผผยงนไคแ้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรอีกแล้วเนี่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออพิบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้้าาาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีีียิจะะดดึปกครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากกันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียนสองรอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะ,ร,ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครูน่นี้รูป คอสเรสบัตมีหายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ759นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเนองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว เป็นการเทรดกับเป่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่ดูเท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้ก,กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเาเงินตรงนั้นเนะี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแล้วเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าหน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนะ้อแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้ นะครับนอนแล้วทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ